สวัสดีครับถึงแม้ว่าจะเลิกลากันไปแล้วแต่ก็ยังสามารถเป็นเพื่อนกันได้สำหรับอดีตคนรักของตุมตามยุทธนาและเมย์เซรินซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งคู่ถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีเพราะว่าเคยปลูกต้นรักร่วมกันก่อนจะตัดสินสัมพันธ์รักลงและดูเหมือนว่าตอนนี้ต่างคนก็ต่างกลับมาสดอีกครั้งซึ่งล่าสุดสาวเมย์โพสต์ภาพวาดรูปริมระเบียงที่เป็นงานอดิเรกที่เธอรักจากนั้นหนุ่มตุงตามยุทธนาก็เข้ามาแซวทันทีว่าน้องเมย์ขาแต่งตัวให้เรียบร้อยหน่อยสิคะก็เรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆอดจิ้มและลุ้นให้คู่นี้กลับมาคืนดีกันไม่ได้จริงๆโดยเฉพาะลูกหยอดการใช้ค่าขาลงท้ายประโยคของหนุ่มตุงตามนั้นนะสิก็ต้องบอกเลยว่าแซวหนักมากว่าไม่ทิ้งลายเสือเลยจริงๆนะครับแล้วแบบนี้จะไม่ให้สาวๆเขาแอบคลื้มแร่หวั่นไหวได้ยังไงนะเนี่ย